กลับมาแล้วกับเกม Minecraft ค่ะไม่ได้เล่น Minecraft มาร่วม2อาทิตย์คิดถึงกันไหมวันนี้ก็อยู่ใน Minecraft Azure ค่ะใน Mew World Server กันอีกแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะเซิร์ฟเวอร์ลื่นขึ้นแล้วค่ะดีงามมากๆโอ้โหความลื่นนี้มันอะไรลื่นด้วยหลายสาเหตุใช่ไหมตอนนี้ค่ะคอมของเราเปลี่ยนเครื่องใหม่เรียบร้อยดีงามมากๆเลยทุกอย่างทำงานดีเพอร์เฟกต์โอ้โหลื่นจัดๆอย่างนี้ก็ใส่เชดเดอร์ได้แล้วสินะคะจัดสิจะรอช้าอะไรเอาอะไรดีสักอย่างค่ะลองดูไม่ลองไม่รู้ใส่เชดเดอร์แล้วยังลื่นคืออะไรนี่แต่ก่อนมิวใส่เชดเดอร์เล่นไม่ได้อะเพราะมันจะแหลกมากๆเลยภาพกับเสียงจะไม่ตรงกันแต่ตอนนี้มันไม่มีปัญหาแล้วมันสวยงามมากๆลื่นค่ะลื่นอย่าบอกนะพี่ซื้อของเครื่องใหม่มาเพื่อใส่เชดเดอร์ล้วนๆใช่ค่ะมันดูงามมันงามจริงๆอาจจะมีคนบอกพี่มันแสบตามากเลยเดี๋ยวก็ชินค่ะใส่บ้างปิดบ้างเล่นหน่อยสวยๆอ่ะอยากจะเห็นแบบสวยๆบ้างเนาะนายทำอะไรโอ๊ยเขาเสียของการใส่เชดเดอร์ใช่ไหมนี่เดี๋ยวๆๆๆทำไมอักษรมันเป็นจังสั้นล่ะไม่เกี่ยวหรอกค่ะเออช่างมันในเรื่องความสวยงามอย่าบอกนะว่าเลยมันไม่ใช่กล้องในไมค์คราฟปกติอ่ะสีเปลี่ยนเลยไม่เป็นไรโอ้โหแค่ขี่ม้าจะดูดีอะไรขนาดนี้ไหนดูสิโอ้โหลอยไหมขนาดผ้าคลุมยังดูดีเลยอ่ะปีกของเราโอ้โหนั่นมันอะไรกันนี่ความเงาวาวามนี้มันอะไรคะตั้งสวยสุดๆไปเลยงาม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 สุดๆไงกับเชดเดอร์มิวพยายามเนี่ยที่จะเอาเชดเดอร์ไปใส่ในมอดแพ็กนะแต่มันแบบใส่ไม่ได้เดี๋ยวทำไมหักอย่างนี้ล่ะโหลดชั้นสินะฮะแปลว่ายังไม่เคยมาตรงนี้เนาะโอ้โหนี่ก็สวยอ่ะโปรเจกต์นี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยเดี๋ยวต้องหาเวลาว่างมาสร้างกันแล้วเมืองท่าของเราค่ะยังค้างอีกเยอะเลยอ่ะได้แค่วางโครงไว้นิดเดียวเองโอ้โหเงาเงาความเงานี่มันอะไรกันโอ้แสบตาเหมือนอย่างกับเรย์เทสซิ่งค่ะใช่มันคล้ายกันค่ะโอ้โหอะไม่ได้เอฟเคแต่ว่ามีขนแกะให้ใช้อยู่อ้าวมันก็เยอะนี่ค่ะแปลว่าไอ้ฝั่งนี้ที่มันไม่เยอะแปลว่ามีการหยิบออกไปสิใช่ก็ได้อยู่นะแกะตัวเดียวค่ะเลี้ยงไว้ตัดขนแกะไปการใช้งานเจ้าแกะน้อยโอ้พื้นเพิ่งสังเกตค่ะรู้จักพื้นนี่ไหมพื้นที่เงางามขนาดนี้คืออะไรถ้าเราไปยืนใกล้ๆบล็อกเหล็กอะมันจะสะท้อนตัวเราออกมาสะท้อนเงา เหมือนกับเรย์เทสซิ่งเลยแต่ของเราไม่มีค่ะเพราะว่าการ์ดจอที่เราใช้มันเป็นของค่ายแดงเนาะ AMD ไม่ใช่ค่ายเขียวก็น่าจะไม่มีเรย์เทสซิ่งค่ะโอ้โหความลื่นความเงางามสุดยอดไปเลยไม่รู้ว่าตอนตัดออกมาแล้วคุณผู้ชมจะเห็นแบบที่เราเห็นไหมนะมันคือสิ่งที่ตามหมามาเนิ่นนานความสวยงามนี้อ้าวโอ้เร่ก็สวยค่ะนี่มันคือแร่เหล็กค่ะโอ้โหไอ้มันเรืองแสงในที่มืดไหมเนี่ยน่าคิดน่าคิดเดี๋ยวนะโอ้นิดหนึ่งค่ะมีการเรืองแสงนิดนึงออกสีส้มๆเหลืองเหลืองสวยจัดๆโอ้ดูดีแด้เวลาจะใส่เชดเดอร์ที่ไรคุณผู้ชมก็จะบอกประจำพี่ไปถอดออกเถอะมันแสบตาคุณผู้ชมคะในเกมอื่นค่ะมันเล่นแสงสีเสียดยิ่งกว่าเกมนี้นะซาติดแฟคทอรี่เอ่ยอาร์คเอ่ยเซเว่นเดย์ทูไดเอ่ยค่ะมีแต่เกมที่แบบแสงแสบตาเท่านั้นน่ะเอออันนี้แสบตาแค่แบบนิดเดียวเองแลกกับความสวยค่ะเอาสีปกติเถอะค่ะมันสวยนะเธอก็ไม่ไหวเลือกอะไรดีนะนี่ดีกว่าน่ารักดีหัวดาก้อนหรือหัวมังกรนะเนี่ยคล้ายๆกับมังกรนั่นแหละหรือไม่ก็เอ็นเดอร์แมนน่าจะเป็นหัวมังกรมากกว่าใช่ไหมเอ๊ะหรือเขาเป็นหัวเอ็นเดอร์แมนจำตอนเรียกมาไม่ได้เขาเป็นหัวอะไรเห็นคุณวันนบีค่ะบอกมาว่าในเซิร์ฟมันมีไอเทมใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะก็คือเจ้านี่ค่ะประแจประแจทำอะไรได้บ้างเท่าที่ทราบเหมือนจะเปลี่ยนสถานะของบล็อกได้ค่ะหันได้คัดลอกได้วางได้เสียงลาวา
ใช่ใต้นี้เนี่ยใต้นี้มันจะมีลาวาอยู่เราก็ปิดบ่อไปแล้วนะแต่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่ค่ะโหลาวาเดือดปุ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 ดเลยโอ้นี่ไงกำหนดสถานะได้โอเคก๊อปปี้ล่ะต้องทำกดอะไรคีย์จิ๊บคลิกขวาคลิกซ้ายคุณได้คัดลอกบล็อกแล้วกดอ้าวหิมะสโนว์กำหนดเป็นใช่ทรูมันคืออะไรหิมะสโนว์กำหนดเป็นไม่มันคืออะไรคะบล็อกที่คัดลอกคนละชนิดกันนี่คุณได้คัดลอกข้อมูลบล็อกแล้วโอ้เราวางมันเลยไม่ได้มันไม่ใช่กระทาก่อสร้างต้องมีบล็อกต้นฉบับมันอยู่ก่อนได้ไหมโอ้แล้วก็เปลี่ยนทิศเลยโอ้อย่างนี้นี่เองเฮ้ยเสียงมันร้อนดีเหมือนดนตรีเลยค่ะทันได้ฮัลโหลอ้าวโอ้โอเคหันทางเดียวกันหมดเลยโอ้ชีวิตมันอีซี่จริงๆค่ะได้ของเล่นใหม่แล้วดีงามสุดๆไปเลยบล็อกดินมาอยู่ได้ตรงนี้ได้ยังไงไม่ต้องถามหรอกค่ะเอ็นเดอร์แมนประจำสร้างอะไรเนี่ยก็กวนเสมอเลยมิวคิดว่าเรามาตกแต่งตรงนี้ดีกว่าค่ะให้สวยงามกันดีกว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ถูกต้องตั้งแบบสวยๆไงล่ะโอ้โหเป๊ะด้วยนะความงามต้องมีความสวยต้องมาอ่ะงานเนี้ยเดี๋ยวนะถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราเลาะโอ้มันไม่เหมือนกันนะเนี่ยถ้ามันเปรี้ยวมันก็จะต่างกันยังไงล่ะไม่ได้งั้นแปลว่าก็ต้องโดดขึ้นมาวางอย่างนี้คำถามที่หนึ่งมีประเจเอาไว้ทำไมถูกต้องคุณกำลังเลือกแนวตั้งแนวนอนมันตั้งแล้วยังไงมองไม่ออกเลยนี่แนวนอนอ๋อหมุนแล้วหมุนแล้วอันนี้ก็หมุนแล้วแล้วก็ก๊อปปี้ใช่ไหมโอ้โหอีซี่ชีวิตมันจะง่ายดายอะไรปานชนี้สวยงามค่ะเพียงแค่ใส่เจตเดอร์เป็นการเช่าเซิร์ฟที่คุ้มมากเลยอุปกรณ์ช่วยมีเยอะมากๆโอ้โหดีงามสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่มีใช้กันใช่ไหมการเผาของก็ต้องตั้งไว้เหมือนกันค่ะมิวกำลังคิดว่าจะตั้งตรงไหนดีเดี๋ยวฮอปเปอร์มันเงาเริ่มได้ขนาดนี้เลยเลยนี่เดี๋ยวนะโอ้โหตูไม่เห็นค่ะแต่ว่าเนี่ยเงาวับเลยแหละสุดยอดสุดยอดเตาเผาก็เงาวับเหมือนกันค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นจริงๆนะเนี่ยมันดีงามสุดๆไปเลยเอถ้าเป็นอย่างนี้เราใส่เชื้อเพลิงใช่ไหมก็ต้องแยกกล่องกันไม่ดีค่ะเอาแบบเชื้อเพลิงกล่องเดียวก็พอนี่คือกล่องใส่เชื้อเพลิงยังไงล่ะแล้วก็ส่งไอเทมไปตามฮอปเปอร์ปุ๊บเข้าสู่เตาเผาแล้วก็เผาของแค่นั้นจบพื้นที่ที่มอนเตอร์สามารถเกิดได้ไม่มีในบ้านใช่ไหมยังมีนะไม่มีค่ะไม่มีแล้วข้างนอกล่ะเคมีขาวๆตรงนู้นเห็นละยืนในน้ำไปเลยแม่นั่งโอ้โหพระจันทร์สวยมากโอ้โหสวยอะวันนี้ไม่มีทำว่าอะไรอะนอกจากสวยกับแสบตาแต่ก็ไม่แสบเท่าไหร่นะมันก็สวยดีค่ะนี่คือช้างโหลดเดอร์คุณวันนบีถามหาอาหารให้ช้างโหลดเดอร์ค่ะโอเคใส่เข้าไปเอาไปกินเลยนายงำงำสีงามงามโอ้โหแสงสวยงามอะไรขนาดนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆโอ้ยฟินค่ะฟินวันนี้บ้านเราต้องเป็นระเบียบขึ้นมาฮะมันดูวุ่นวายเหลือเกินฉันต้องซื้อโต๊ะเอ็นชาร์ตเนี่ยแหละที่เตรียมไว้ทุกคนใช้นี่เห็นปะกล่องแต่ละกล่องค่ะยังรกวางเลยแล้วกันฉันเอาไว้ตรงกลางนี้ดีหรือกลางนี้ดีไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อ่ะวางไปเถอะแล้วก็วางไปแล้วก็ปิดรอบมาอ้าวถ้าปิดตรงนี้มันก็มืดสิใช่ไหม1 2 3 4โต๊ะเอ็นชานเสร็จแล้วค่ะความสว่างจ๋าเงียบเงียบ
ขนาดจะหาวัคเพิ่มความสว่างยังไม่เจอเลยค่ะโอ้มันแบบอยู่ทุกที่จริงๆหูให้สองอันเลยโอ้โหแหลมแววการแยกโซนตรงนี้ออกไปดีกว่าขอดูบันไดสีอุ้ยสวยเดี๋ยวได้อะไรอยู่ข้างล่างนั้นเนี่ย2คูณอะไรสักอย่างอ่านไม่ออก PL เหรออะไรคือ PL ตั้งเลยค่ะไว้อย่างนั้นแหละสงสัยต้องไปดูข้างล่างอีกละอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ไม้เพลงที่เราทำร่วงไงล่ะทำร่วงเองแล้วก็ลืมเองอ่ะก็บอกแบบไม่มีมอนเตอร์นะที่แบบมันจะเป็น PL ได้เป็นแฟนทอมก็คงไม่ใช่ใช่ไหมเงาวับเลย การสะท้อนแสงนี้มันอย่างกับน้ำเปียกอยู่โอ้เกือบลืมไปเลยทั้งตีก็ต้องมีเสียงไพเราะเขาจะใช้กันหมดไหมเนี่ยตอนนั้นมีอย่างเยอะค่ะตีซะไม่เหลือวางไว้ให้ใช้เต็มที่ไปเลยทั้งแต่ละตัวทั้งเป็นกำแพงบ้านก็ได้นะเนี่ยก็บอกว่าจะเอาบ้านให้สวยวันนี้อะแต่หน้าบ้านเราก็ยังไม่สวยนะยังไม่ได้เคลียร์เลยเชือกตึงๆเหรอฮะโอ้มันลอยเพราะว่าเราเขี่ยพื้นออกไปไงใช่ไหมรู้สึกยังไม่ไหวพอมีบล็อกเหล็กขนาดนี้จัดเลยดีกว่าสิ่งนั้นที่จะทำให้ขุดไวขึ้นตั้งมันตรงนี้แหละมีคอน4ชั้นใช่ไหม3เอ้ย1 2เอ๊ะ3 3หรือ4ชั้นแฮบีคอนโอ้โหเอ้ยแสงไม่แยงแสบตาเท่าไหร่แต่สวยอ่ะอู้ในตอนการขุดนี้มันอะไรกันคือเพราะจะขุดเหมือนมันเรืองแสงขึ้นมากขึ้นเลยค่ะอู้ยแต่ก็สวยนะโอ้โหแนะนำให้ดูในพื้นที่ที่ความสว่างเหมาะสมนะฮะอยู่ในที่มืดๆนี่คงจะแยงตาหน้าดูแหละช้างเมื่อกี้ใช่ไหมมันต้องไปฐานพีระมิดค่ะบีคอนแล้วก็ห้ามกลวงนะต้องปิดให้หมดนะเหมือนจะได้ละถ้ามิวถือท้อนในมือปุ๊บความสว่างเพิ่มขึ้นเลยเลือกเลยอ่ะเป็นขุดเร็วชั้น2แน่นอนตัวกลางเลือกเป็นอะไรก็ได้เอา resistance ดีกว่าชั้น2แล้วอันนี้เลือกเป็น strength ตกลงจะได้ regen ด้วยใช่ไหมโอ๊ยใหม่ๆลืมกด regen ค่ะก็ไปที่รีเจนใช่แหละสเตรนท์ขั้นหนึ่งแล้วก็มีรีเจนด้วยโอ้เข้ามาสิหัวใจนั่นแหละแข็งแกร่งคนที่มันก็แร่เรืองแสงเนี่ยมันก็ต้องไต่ปื๊ดอย่างนี้สิเออนั่นแหละแบบนี้จะดีกว่าอ่ะเราจะไม่ได้แบบไถโดนหญ้าโอ้เวลาขุดไถจะเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเอฟเฟกต์ของบีคอนเพราะตอนไถปกติไม่เห็นรู้สึกเลยโอ้อุปกรณ์นี้ไถไม่รู้สึกค่ะไถบล็อกดินไม่รู้สึกแต่พอไถนี่อ้าวก็ไม่รู้สึกแล้วเมื่อกี้ทำไมมันเรืองแสงอ้าวเอ้าอะไรนี่อ่ะเฮ้ยไฟติดแบบคุณไม่ถูกบล็อกเหรอคะอ๋อเดี๋ยวนะอ้าวก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลยนี่ไม่เป็นไรค่ะปล่อยไปเถอะปื๊ดไม่กี่ทีโอ้โหเกลี่ยออกเลยค่ะนี่คือการขุดแร่ใช่ขุดแร่มันก็ยังจะเรืองแสงปกติมิวจะไม่ค่อยทำนะคะในการเคลียร์พื้นที่มันเรียบเนียนอย่างเงี้ย เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เสียเวลาอย่าใช่ไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยไมโครไม่ได้ทำแบบให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยอะไรอย่างงี้เนาะแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันก็ได้เรื่องความสวยงามของภูมิประเทศนั่นแหละนี่ขนาดอยู่ในเซิร์ฟนะมีแบบอุปกรณ์ช่วยเยอะแยะค่ะยังจะขี้เกียจเคลียร์พื้นที่ให้สวยงามเหมือนกัน แต่ทำก็ได้ก็อยากจะให้บ้านเราสวยเหมือนกันมันคืออะไรคะเนี่ยการที่แบบไถหินออก
แล้วเอาดินค่ะที่อ่อนนุ่มยิ่งกว่าหินที่เปิ้ลระเบิดทีพังอย่างเยอะแยะมาใส่แทน ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากความดูดีล้วนๆโอ้โหมองไม่ค่อยทะลุนะคะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มองเห็นแหละแต่มันเป็นกระจกสีเหลืองพอมีเรื่องของระบบการสะท้อนแสงด้วยแล้วก็โอ้โหมองไม่ค่อยเห็นค่ะไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปจ้องมันปล่อยให้เขาทำงานไปการสับแต่ละครั้งอาจจะได้เบอร์รี่แสงมาก็ได้ในขึ้นไปได้ยังไงเฮ้ยอ๋อกระโดดมั้งใช่ใช่เพราะมันไม่มีทางขึ้นที่จะขึ้นบนถึงหลังคาได้นะวะเต้แกแพ้สิมีเนื้อแล้วยังจ๊ะไม่มีอ่ะยังไม่ได้น่าเสียดายโหเงาที่พาดผ่านกำลังเคลื่อนที่ไปใช่ไหมพระอาทิตย์ก็เหมือนกันค่ะเอ๋ตอนที่เราเคลียร์พื้นที่เราไม่เห็นนายเลยนะมาจากไหนน่าตกใจนั่นมากเลยค่ะทองเหมือนเป็นตาเลยค่ะโหอย่านะยิ่งเกาะไม่แข็งแกร่งด้วยโอ้กว่าจะชาร์จเสร็จจานนี้ก็ตายไปแล้วแหละจ้าจ้าเดี๋ยวทำไมได้แอดวานเมนต์หาปกป้องหมู่บ้านเอาไม่ใช่อ๋อข้ากับตันค่ะไม่สิเราก็เคยติดคำสาปไปแล้วนี่ค่ะเออสับสนกับชีวิตหรือว่าเป็นตัวละครใหม่ไม่ใช่มั้งก็เป็นอิมที่มิวเหมือนเดิมค่ะอ๋อมิวไม่เคยฆ่ากองโจรลาดตระเวนค่ะเคยฆ่าแต่เจ้าพวกที่มีธงที่มาเวลาที่มันส่งกองทัพมาบุกหมู่บ้านแล้วไงโอ้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้อะชิฟเมนต์ในเซิร์ฟเวอร์นี้ค่ะกรองเหล็กนี่ไงจะทำบางอย่างที่ต้องใช้เหล็กจำนวนมากมายมหาศาลโต๊ะคราฟอยู่ตรงนี้เมื่อกี้กำลังคิดว่าเอ๊ะโต๊ะคราฟเก็บไว้ไหนนะนี่ไงล่ะคราวดอนค่ะมาเลยเยอะๆมานั่งฟินกันตรงนี้ดีกว่าฟินไหมล่ะแหมน่ารักจริงๆจะกินใครนะดูดีจริงๆเลยค่ะมาอันนี้มิวตั้งใจเจ้าคราวดอนค่ะมาหาหิมะที่อ่อนนุ่มเวลาฝนตกหรือก็คือหิมะตกในคราวดอนเนี่ยตกบนคราวดอนสิคะจะตกไหนได้ยังไงเราจะได้สโนว์พาวเดอร์มานั่นเองถูกต้องเนี่ยมาเป็นไบโอมหิมะมีหิมะตกลงมามันจะสวยไหมนะกำลังคิดเลยค่ะก็ได้นะดูแปลกๆดีแล้วมีประโยชน์ดีค่ะจัดสิถ้าอย่างนั้นจะรออะไรมิวจะวางไปตั้งแต่ขอบนอกสุดแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆค่ะชั้นไหนที่มันดูแบบโดดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเคลียร์ออกนิดหนึ่งนะเป็นเนินปิดสนิทแบบเนี้ยน่าจะสวยกว่าแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะเว้นว่างบ้างปล่อยว่างบ้างผมทับบ้างค่ะแล้วแต่ความชอบของเราเลยขึ้นอยู่กับคนวางล้วนๆหวังว่าจะไม่มีอะไรมาบึ้มแถวนี้นะอย่านะมืดแล้วด้วยเอ้ยโอ้เฮ้มืดเนาะจ้าไม่โดนหลอกสับขาหรอกตีไปเลยยิงยังไงก็ไม่ถูกหรอกโอ๊ยถูกแฮะแหมอุตส่าห์บอกว่ายิงยังไงก็ไม่ถูกนะเอาให้มีไฟสว่างนิดหนึ่งอ่ะตึ๊ดๆๆๆๆโอ๊ยนี่ออเอ็กควอเรชั่นไม่ใช่ไลท์ไม่เป็นไรแค่นั้นสว่างแล้วแหละนอนค่ำคืนนี้เพื่อจะเช็คผลงานวันพรุ่งนี้ค่ะโอ้โหเช้าไปมองไม่เห็นอะไรหรอกอย่างนี้แสงแกงตาเกินจะเช็คตรงนี้เองนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาที่ถมด้วยเหล็กค่ะเออดูดำๆดีแต่รู้สึกว่าตรงแบบเนี้ยมันควรที่จะปิดใช่ไหมใช่แล้วโอ้ถมทับเลยก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะถ้าหิมะตกเก็บได้เป็นหิมะที่อ่อนนุ่มค่ะเราก็มาเอาได้เอาไปใช้ทำฟาร์มได้อีกสโนว์พาวเดอร์ประโยชน์เหลือหลายมันคือประโยชน์สองต่อเลยนะเนี่ย มีทั้งประโยชน์แล้วก็ความสวยงามนี่แหละสิ่งที่เอ็มทีมิวชอบมากเอ๊ก็ดูดี ก็ดูดีดำดำเมื่อมเมื่อมดีเฮ้ยแต่พอเป็นไมค์ครับปกติมันดูสวยยิ่งกว่าเดิมเพราะสีมันไม่ได้เข้มเหมือนในเชดเดอร์ใช่ไหมนี่แหละเนินที่ทำจากเหล็กเรียกอย่างนั้นก็ได้แต่เป็นเหล็กแปรรูปอ
วยค่ะได้แล้วถ้ามีสโนว์พาวเดอร์จนเต็มนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มาตักใช้ได้โอ้โหแค่รอให้มีหมาตกเนาะค่อยสะสมค่ะไปทีละนิดทีละหน่อยเราก็จะได้สโนว์พาวเดอร์มาใช้แล้วโอ้โหมองจากตรงนี้มันคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมสิ้นเปลืองเหล็กเหมือนกันค่ะแต่มิวคิดว่ามันจะสวยกว่านี้ถ้าเราอ้อมเขาได้แบบเยอะกว่านี้เนาะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะเราก็ได้มาทดสอบความลื่นของเครื่องกันแล้วด้วยการใส่เชดเดอร์เนาะแล้วก็ได้ตกแต่งพื้นที่นิดหนึ่งค่ะก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จใช่ไหมเพราะยังไม่ได้คิดเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ก็คิดว่าตรงนี้แหละต้องเนียนเอาให้เนียนเลยแหละจะได้เป็นยอดเขาที่สวยแล้วก็ตรงนี้ค่ะแหล่งสโนว์พาวเดอร์เตรียมไว้แล้วสามารถมาตักเพื่อไปแกล้งเพื่อนได้ใช่ไหมเออใช่แล้วคุณผู้ชมคะ EP นี้ค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะ